ประกอบเพลงพักออกเอาทางอาสนาวีลงมานะครับวันนี้ก็เลยดูนิ่งๆหน่อยครับแฟนบอลประจวบเอาครับจังหวะลุยของอาสนาวีให้กับสุพันเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คแต่สุพันมาแล้วครับฝากต่อไปที่อาสนาวีคืนกลับมาสุพนันแบ็กทีมชาติไทยกับแบ็กทีมชาติอินโดนีเซียนะครับยากยังได้อยู่บอลที่อัสนาวีให้สุพนันอยู่บุรีรัมย์นี่จริงๆพรุ่งนี้ชนะนี่จ่าฝูงทันทีเลยนะครับจังหวะที่อัสนาวีจับบอลไม่ดีครับจังหวะเอาบอลนะครับบอลสุดเส้นหลังแล้วออกหลังไปเกมแรกของคนเอกกับการลงตัวจริงให้ประจวบวันนี้ถือว่าใช้ได้เลยวรชิตฝากต่อมาอัสนาวีแทงมาเฟลิเป้ให้ถืนกลับไปครับเปิดมาลูกนี้มงที่เข้าไปบอลที่อัสนาวีครับอัสนาวีมาขึ้นทางซ้ายมีกระตุกมีสะดุดยังไงครับยังไงยังไปต่อไปต่อโอ้ย คือถ้าเอามาตรฐานว่าต้องออกเต็มใบนี่โอ้เถียงกันตายครับว่าทางธีรศักดิ์ให้อัสนาวีครับแอร์ตอนถึงก่อนธนาสิทธิ์เจอกับประจวบซึ่งก็เป็นทีมเก่าทีมที่ท่าเรือปล่อยยืมตัวเฮลี่ก็จะพลทเทอร์แบงกลับมานะครับก็เนี่ยฮะคาดว่าน่าจะหลุดไปเหมือนเดิมนะครับทางด้านเฟลิเป้อัสนาวีเปิดอุ้ยรีรัตวันนี้นี่ใบเหลืองแต่ละใบบางทีหลายใบเลยก็มาจากการตัดฟาวล์ด้วย อย่างแค่เตือนครับรอดไปครับทั้งวรชิตทั้งนพพลจะมาธนาสิทธิ์ให้กับทางอัสนาวีปล่อยให้เล่นไหลมาเลยอัสนาวีเล่นกับสุพนันครับพีรวัตรก็ไม่รู้จะทำอะไรครับไปจ่ายตัดเข้าตรงซาเมลโรซาไม่ไหวครับโอ้เจอทางอัสนาวีเจอโอ้แต่ว่าแกแข็งแต่ก็เนี่ยเบียดแย่งกันอัสนาวีมีมือไปดึงที่เสื้อของชานุกูลต่อมาอัสนาวีจัดมาตรงนี้โอ้โหเปิดไม่ดีครับมันติดบอลมาตรงนี้เตะสวนเข้าไปเลยครับอัสนาวีบอลยังเป็นของการท่าเรือครับได้ลุยต่ออัสนาวียังมาเรื่อยๆให้จังหวะนี้มีปัญหาไปทิศฮัทเวลาก็เดินไปอัสนาวีให้เคาะกันอยู่ครับไม่เปิดไม่โยนสักทีครับใส่วดินเป็นนักเตะสไตล์ฮาร์ดแมนแบบนี้อยู่แล้วนะครับนพพลอ